สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหอยทอดสูตรโฆษณาบอกเลยว่าแป้งกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาผสมแป้งหอยทอดกันก่อนเลยครับแป้งเท้ายะม่อม60กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งข้าวเหนียว20กรัมแป้งมัน10กรัมพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำเปล่าเย็นจัดนะครับ200 ml ให้เราทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนแป้งเข้ากันนะครับเมื่อเราคนแป้งเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำปูนใส1ช้อนโต๊ะน้ำปูนใสนะครับก็จะไปเพิ่มความกรอบให้กับแป้งของเรานะครับแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคนแป้งเข้าดีนะครับขั้นตอนนี้ครับให้หาพลาสติกนะครับมาแรปปิดไว้นะครับหรือจะหาฝามาปิดไว้ก็ได้ครับเราจะนำแป้งของเราไปแช่เย็นไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็แช่เย็นครบ2ชั่วโมงนะครับให้หาช้อนมาคนนะครับเพราะแป้งอาจจะตกตะกอนนะครับคนให้เข้ากันเลยครับคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําหอยทอดกันเลยครับเพื่อนๆผมก็จะทําหอยทอดจานต่อจานนะครับให้เราหากระบวยมานะครับกระบวยนี้นะครับจะทําได้1จานพอดีนะครับตักแป้งแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยครับตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไปทอดหอยทอดกันเลยครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับหยอดแป้งหอยทอดลงไปเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับอาจจะเพิ่มแป้งลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ให้เราทอดหอยทอดของเรานะครับให้เขาสุกกรอบเลยนะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นพริกไปพริกมานะครับเขาจะได้กรอบแบบทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแป้งกรอบนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถจัดเสิร์ฟได้นะครับแป้งเขาจะมีความนุ่มหนึบหนับเลยนะครับแต่ผมก็จะทอดต่อให้เขาสุกกรอบนะครับให้แป้งเขาเหลืองกรอบเลยครับหอยทอดของเราก็สุกกรอบนะครับให้เรารีดน้ำมันออกนะครับเพื่อที่เราจะผัดถั่วงอกแล้วก็เพิ่มหอยแมงภู่เข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับแล้วตามด้วยผัดถั่วงอกนะครับ2กำมือนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็หยอดซีอิ๊วขาวสักนิดนึงนะครับพริกไทยป่นสักนิดนึงนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ผัดให้สุกสลดนะครับแล้วเราก็จัดเสิร์ฟหอยทอดของเราได้เลยนะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยสักเล็กน้อยนะครับส่วนน้ำจิ้มหอยทอดนะครับก็จะมีซอสพริก5ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่5ช้อนโต๊ะนะครับสัดส่วน1ต่อ1นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหอยทอดสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูหอยทอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายของโฆษณานะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับส่วนตัวแป้งก็จะมีความกรอบนะครับยิ่งทานกับน้ำจิ้มด้วยนะครับคู่กันนะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้